ดูบรรยากาศการเทศกาลสงกรานต์กันบ้างดีกว่าก็หลายๆที่เงียบเหงามากพอสมควรนะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์หรือว่าตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนาเขาเรียกว่าเป็นวันสังขารล่องนะคะหรือว่าวันที่สิ้นสุดปีเก่าจะเข้าปีใหม่แต่อย่างที่บอกค่ะสงกรานต์ปีนี้เป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลทั้งหลายทั่วประเทศรวมทั้งที่เชียงใหม่ยังคงต้องทำงานสู้กับโควิด-19ในการรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเรื่องนี้มาฝากค่ะวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ชาวเชียงใหม่ที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ยังแห่ไปตรวจหาเชื้อตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชนรวมทั้งตามจุดต่างๆที่เปิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงวันละนับพันคนจากที่ประมาณการน่าจะมีกลุ่มเสี่ยงมากถึง 7,000 คนนั่นกลายเป็นภารกิจสำคัญของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดในวันสงกรานต์ปีนี้ที่จะค้นหาผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุดและส่งตัวเข้ารับการรักษาเพื่อหยุดการแพร่เชื้อซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องใส่หน้ากากอนามัยเกือบตลอดเวลาและหลายคนต้องสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE นานถึง8ชั่วโมงหรือเกือบตลอดทั้งวันคอยใช้แท่งสวอปแย่โพรงจมูกกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 คนแล้วคนเล่าที่หมุนเวียนเข้ามาวันละนับร้อยคนแล้ววันนี้ต้องใส่ชุด PPE นานเท่าไหร่ครับ8ชั่วโมงค่ะ1เวรค่ะ1เวรใช่ค่ะแล้วก็ถอดทิ้งใช่ค่ะต้องถอดทิ้งแล้วช่วงสงกรานต์นี่เราก็ทำงานตลอดไหมใช่ทำงานตลอดค่ะฮะใช่อาจจะมีแบบบางแผนกที่เปลี่ยนไปหยุดนะคะบางคนก็ไม่ได้หยุดก็ทำงานตลอดแล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้หยุดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเลือกที่จะทำอาชีพนี้เนาะของใครก็ต้องสำคัญที่สุดแต่มันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับช่วง7วันมานี้บุคลากรทางการแพทย์ในเชียงใหม่ทุกอำเภอตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า 15,000 คนและยังต้องทยอยตรวจไปเรื่อยๆทุกวันรวมทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งเป็นด่านหน้ารับและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวแล้วหลายร้อยคนและนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้เชียงใหม่พบผู้ป่วยเพิ่มอีก260รายทำให้ยอดผู้ป่วยระลอกเมษายนสะสมสูงถึง 1,191 รายซึ่งอาจจะต้องเร่งขยายโรงพยาบาลสนามให้ได้อย่างน้อย 2,000 เตียงนั่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเฉพาะที่โรงพยาบาลสนามที่นี่ใช้บุคลากรทางการแพทย์มากกว่า100คนหลายคนมาจากโรงพยาบาลในหลายอำเภอผลัดกันเข้าเวรดูแลผู้ป่วยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ส่วนหนึ่งบอกว่าสงกรานต์ปีนี้แม้จะไม่ได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัวแต่เต็มใจในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤตแบบนี้แผนกลับบ้านนี่คือแผนไว้เพิ่ง2เดือนแล้วว่าจะได้กลับอะค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วค่ะก็จะถึงวันที่ได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าคือมีสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านก็ต้องเสียใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค่ะคือว่าฉุกเฉินที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะก็ถือว่าภูมิใจมากกว่าค่ะภูมิใจอันนี้มันเป็นเหมือนสถานการณ์ฉุกเฉินเนาะเขาให้มาเพิ่มมาแต่ถามว่าก็ไม่ได้กลับบ้านก็รู้สึกไม่โอเคแต่ก็มันเป็นหน้าที่ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียงใหม่เริ่มติดโควิด-19 แล้วอย่างที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีบุคลากรติดเชื้อ11รายแม้จะเป็นการติดเชื้อนอกโรงพยาบาลและนอกเวลาราชการแต่ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงจนต้องกักตัว14วันและต้องลดการให้บริการผู้ป่วยลงสงกรานต์ปีนี้นอกจากอวยพรกันแล้วคงต้องส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่กำลังทำงานอย่างหนักในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน